มปรเมศวิรัตโสพลนะครับปัจจุบันอายุ36ปีจบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสารวัตรศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคณะเกษตรศาสตร์บางพระปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและปริญญาโทเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตส่งเสริมเกษตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปัจจุบันรับราชการที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการครับหลักคิดในการทำงานของผมครับจะหากก็ต้องทำอะไรต้องทำให้เกิดความชำนาญหรือทำงานในหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดตามที่ตัวเองได้คาดหวังไว้การที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จเพียงครั้งหรือสองครั้งอาจจะไม่เพียงพอในสายตาของคนทำงานแต่การทำงานด้วยความตั้งใจถือว่าเป็นการทำงานให้มีประสิทธิผลการจะทำงานให้มีประสิทธิผลนั้นตัวเราทีมงานองค์กรจะต้องมีการทบทวนการทำงานไม่ว่างานนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตามข้าพเจ้ามีหลักคิดที่ว่าทำงานด้วยความตั้งใจคิดแต่แง่บวกมีความอดทนมีน้ำใจกับทุกๆคนทุ่มเทกับงานยินดีที่เป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ My dream is to make people happy because I'm happyงานบริหารลักษณะของงานมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยบุคลากรมีจำนวนลดลงทำให้องค์กรมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรมากขึ้นพัฒนาเป็นสมาร์ทออฟฟิศให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จมีการจัดบริการเกษตรกรในพื้นที่พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางในการบริการอย่างทั่วถึงสะดวกและรวดเร็วสามารถบูรณาการงานกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่พัฒนาสำนักงานเกษตรให้เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ one stop service งานส่งเสริมการเกษตรต้องปรับเปลี่ยนการส่งเสริมให้เป็นการทำงานในเชิงพื้นที่ area approach เป็นผู้จัดการพื้นที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใต้หลักคิดที่ว่าการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีที่สุด change to the best งานบูรณาการเชิงพื้นที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมือสองที่มีอยู่ในตำบลที่รับผิดชอบเช่นแผนพัฒนาตำบลแผนพัฒนาการเกษตรแผนชุมชนแผนกลุ่มองค์กรต่างๆมาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ SWOT analysis จากนั้นนำผลที่ได้เข้าเวทีระดับตำบลเพื่อกำหนดทิศทางเป้าหมายเกษตรกรการผลิตทางการเกษตรจัดทำแผนสำหรับบริหารจัดการเกษตรในพื้นที่อำเภอบ้านนาวิเคราะห์ทรัพยากรการผลิตดินน้ำพืชผลผลิตอุปสงค์และอุปทานรวมทั้งปัจจัยการผลิตจึงทำให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้โดยเฉพาะหากเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชความสำเร็จของผลงานและความภาคภูมิใจที่ผ่านมาได้รางวัลเกษตรตำบลดีเด่นระดับประเทศปีพ.ศ. 2560ได้นำเสนอผลงานศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักส่งเสริมเกษตรรุ่นใหม่และได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์หลักการและองค์ความรู้ต่างๆที่นำไปปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการเป็นผู้รู้ไม่ใช่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในองค์ความรู้นั้นเกษตรกรที่มีองค์ความรู้ต้องทำการศึกษาเพราะงานภาคเกษตรเป็นการทำงานกับคนธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจำเป็นต้องมีการนำมาพูดคุยและหาข้อสรุปอย่างต่อเนื่องกับบุคลากรภาคการเกษตรทั้งเจ้าหน้าที่ในสำนักงานหรือเกษตรกรในพื้นที่องค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมการทำการเกษตรต้องหัดทำจริงในทุกๆอย่างศึกษาจากประสบการณ์จริงเพื่อนำมาสอนให้เกษตรกรได้เห็นจริงผ่านการทดลองการทำมาแล้วนำมาจัดทำแผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรของพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบเพื่อใช้วางแผนดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่บริหารจัดการคนพื้นที่สินค้าป่าเกษตรกรกำหนดแผนถ่ายทอดความรู้เป้าหมายในการผลิตติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรโดยได้ทำการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคโดยใช้เครื่องมือ SWOT analysis เพื่อให้เกิดแผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรที่มีศักยภาพและสามารถปฏิบัติได้จริงกระบวนการการพัฒนาตนเองการพัฒนาด้านการศึกษาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตความรู้มีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลายุคสมัยเปลี่ยนระบบเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนจำเป็นจะต้องศึกษาเพิ่มเติมในสายงานและนอกสายงานเมื่อมีโอกาสจะเข้าศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองการมีโอกาสทำงานในบริษัทเอกชนทำให้เรารู้ว่าเป้าหมายที่ชัดเจนของงานเป็นอย่างไรระยะเวลามุ่งผลที่แน่นอนชอบจึงลงมือทำเจอปัญหาหรืออุปสรรคจากการลงมือทำจริงสามารถหาทางออกและทางแก้ไขได้จริงแล้วนำมาวิเคราะห์พูดคุยว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่เรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จ
การทำงานต้องมีต้นแบบแล้วนำมาวิเคราะห์ตัวเราว่าเราเป็นอย่างไรเพื่อนำมาปรับใช้กับตัวเราเองผู้ให้การสนับสนุนชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานท่านนนท์วสินทร์นุรักษ์จิรานนท์อดีตเกษตรอำเภอบ้านนาท่านให้คำแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงในการทำงานในพื้นที่ให้อิสระในการทำงานสามารถทำงานกับเกษตรกรในพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการท่านปิยพัฒน์จิรนัยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกท่านเป็นนักวิชาการที่รู้จริงมีการศึกษาหาข้อมูลก่อนลงมือปฏิบัติมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิผลหวังว่าบทเรียนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของผู้เรียนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้อย่างเหมาะสมต่อไปสวัสดีครับ